นูโกโก้อีกส่วนหนึ่งนะคะที่อร่อยมากๆเลยนะคะก็คือโกโก้ใช่ไหมเราก็จะต้องชงน้ำโกโก้ไว้ก่อนเลยนะคะวิธีการใช้โกโก้ที่เป็นโกโก้ชาไทยนะคะเราก็คือเราจะทำโกโก้ให้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะเราก็จะใส่น้ำร้อน3ออนนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำร้อนกันก่อนเลยนะคะประมาณ3ออนค่ะหรือว่า90มิลลิลิตรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตักผงโกโก้นะคะลงไป1ช้อนพูนนะคะโกโก้นี้ที่ใช้ก็เป็นโกโก้ของ Oriental โกโก้นะคะนี่1ช้อนพูนเสร็จแล้วก็คนเป็นโกโก้ผงโกโก้ที่ละลายง่ายมากๆแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วค่ะเราก็จะทำผสมเอาไว้เป็นน้ำโกโก้ได้เลยนะคะนี่เราก็จะได้โกโก้เรียกว่าเข้มข้นเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาใส่นมผสมนะคะยังจำได้ใช่ไหมคะนมผสมของเน่ก็คือนมข้นหวาน2กระป๋องบวกด้วยนมข้นจืด1กระป๋องนะคะเอามามิกซ์รวมกันเอาไว้เลยค่ะแล้วก็เราใส่นมตีฟองนมกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีใส่ฟองนมกันด้วยนะคะตีฟองนมด้วยเหยือกตีฟองนมรับรองค่ะว่าแก้วนี้น่าทานแน่นอนเดี๋ยวก็ทำนมก้อนง่ายๆนะคะได้ฟองนมมาแล้วแช่ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาแก้วมาเตรียมเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็แต่งลายแก้วกันนิดหน่อยนะคะเอาซอสอะไรเนี่ยค่ะลงไปแต่งเลยค่ะทำลวดลายไปที่แก้วของเรานะคะนี่ทำเลยค่ะเราอยากจะเราก็เอาโกโก้เนี่ยแหละค่ะที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเทลงไปเลยนะคะเทโกโก้แล้วก็ถังน้ำแข็งใส่ค่ะไม่ต้องคนนะคะถังน้ำแข็งใส่เฉยๆนะคะได้ไปแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้แน่นอนค่ะเราก็จะต้องมีนมนะคะเอามาคั่นนิดหนึ่งนะคะนมเราจะใส่นมลงไป1ออนนะคะนมสดนี่แหละค่ะ1ออนเทลงไปเลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยนี่เลยค่ะชาไทยซึ่งเราทำน้ำชาไว้แล้วนะคะดูสูตรทำชาไทยได้นะคะน้ำชา2ออนค่ะมันก็จะได้หอมโกโก้หอมชาไทยลาดลงไปเลยนะคะโอเคพอเราได้แล้วใช่ไหมคะก็ตักฟองนมใส่ตามไปเลยค่ะรื้อเป็นไงคะแล้วก็เพื่อทีเด็ดโรยหน้าด้วยโกโก้ด้วยช็อกโกแลตซอสอีกทีหนึ่งลองทำกันดูนะคะไม่ยากค่ะแล้วก็จะได้หอมโกโก้แล้วก็หอมชาไทยนี่ได้แล้วค่ะเมนูนี้นะคะโกโก้ชาค่ะชาโกโก้ค่ะโอเคนะคะก็ลองทำกันดูนะคะเมนูนี้เนี่ยว่าเราก็จะได้เป็นโกโก้เข้มๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของชาด้วยนะคะอร่อยมากเลยค่ะก็ลองชิมกันมาแล้วนะคะก็เลยเอามาแชร์นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คือเนี่ยก็มาแชร์เมนูนี้นะคะโกโก้ชาไทยค่ะลองทำดูแล้วก็ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำติชมนะคะก็ยินดีนะคะแล้วก็ subscribe นะคะช่อง Oriental Coffee นะคะเพื่อที่ว่าจะได้คอยติดตามนะคะคลิปดีๆที่แนวมาแชร์นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ